สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลนะครับศึก M150 Championship ครับผมที่จังหวัดระยองครับวันนี้ขอนแก่น FC ครับผมบุกมาเยือน PTT ระยองนะครับมาในชุดสีขาวครับส่วน PTT ระยองครับอยู่ในเสื้อสีแดงครับขอนแก่น FC ก็นะครับวันนี้ขนกองเชียร์มานะครับมาร่วมโชว์ร่วมเชียร์เกมการแข่งขันในวันนี้ครับมาดูรายนามผู้เล่นของขอนแก่น FC ครับวันนี้มาในระบบ 4-3-3 ครับผมผู้รักษาประตูปิยวัฒน์อินทรพิมกองหลังครับธนาทิพย์คิมบัสนาปรัชญากองกลางดาโก้ทาเชสกี้ครับศิรยุและศิวพงศ์ครับกองหน้า3ประสานบาโป้ทศพลและก็เรนานมาร์เควสครับแต่วันนี้ขอนแก่น FC ก็จัดชุดใหญ่มาเลยครับหวัง3แต้มนะครับนอกบ้านเกมเริ่มครับผมระยองครับPTT ระยองบุกจากซ้ายไปขวาในเสื้อสีแดงครับขอนแก่น FC บุกจากขวาไปซ้ายในเสื้อสีขาวครับมาดูจังหวะนี้กันก่อนเลยครับบอลป้ายมาที่หมายเลข6อนาวินเปิดมาที่เสาไกลขึ้นโค้งลูกนี้ก็หลุดข้ามคานไปครับแล้วก็บุกต่อเนื่องครับเจ้าบ้านว่ายังไงครับผมป้ายบอลออกมาทางอนาวินอีกเช่นเคยครับแล้วตัดเข้ามาตรงกลางแล้วโค้งลูกนี้เข้ามือของทางปิยวัฒน์อินทรพิมก็ยังป้องกันเอาไว้ได้ครับผมแต่มาที่จังหวะนี้ครับแหมมันหลุดปีมไปแต่บอลอยู่ที่บาโบแล้วบอลคุกคิดอยู่ที่หน้าประตูเข้าเท้าของเลนันมาเกวสแล้วซัดลูกนี้ก็เหินข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายครับแล้วยังไงลูกนี้สกัดพลาดครับโอ้ปัดตัดบอลไปครับธนาทิพย์ตัดบอลเข้ากลางให้ดาโก้เบิ้ลคิงกลับมาแล้วยังไงเข้าเท้าของผู้ซัดลูกนี้แล้วเอ้าเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตัดบอลมาเข้าทางของทางทศพลยอดจันทร์ครับลูกนี้ซัดเข้าไปง่ายๆเลยครับผมขอนแก่น FC ขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0แหมเป็นการทำเกมที่สวยสดงดงามของขอนแก่น FC ได้เฮก่อนเลยครับสำหรับกองเชียร์ครับแฟนๆวันนี้ก็ผลมาเยอะเหลือเกินแล้วมาดูจังหวะนี้ครับแหมเป็นเกมสวนกลับแล้วยังไงครับโล่งๆครับตรงนั้นของธีรายุรวบมาคนเดียวเดียวๆกับผู้รักษาประตูแล้วซัดลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับเป็นความผิดพลาดนะครับของการตัดบอลนะแล้วก็โดนลงโทษเลยครับธีรยุทธ์บรรหารครับผมสั้นลูกนี้ครับให้ขอนแก่นนะครับขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0ครับแหมสุดยอดจริงๆครับแล้วมาดูจังหวะฟรีคิกลูกนี้ครับของหมายเลข11นะครับเดนิสซัดลูกนี้ก็เหินข้ามคานไปนะฮะแล้วยังไงครับกรรมการปอนอกวินหมดเวลาครึ่งแรกครับผมจบครึ่งแรกครับขอนแก่น FC ครับขึ้นนำระยองครับ2ประตูต่อ0ครับแหมก็มาดูกันในครึ่งเวลาหลังครับผมว่าจะมีการแก้เกมอย่างไรครับสำหรับทาง PTT ระยองครับแล้วลูกนี้บอลตกลงมาถึงเท้าธีรยุทธ์ซัดด้วยซ้ายลูกนี้มันเบาไปครับเข้ามือของพัทระรูปสามตัวของทาง PTT ครับแล้วก็เจ้าบ้านต้องบุกครับเลียมาลุยซัดลูกนี้ก็เอ้าบอลหลุดเข้าประตูไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ฟังครับลูกนี้ก็ซัดไกลนะครับผมแต่ว่าไปฉลับมือของทางศิวพงศ์นะครับบอลก็เลยเปลี่ยนทางครับและขอนแก่น FC ก็เปลี่ยนตัวเลยครับนำหมายเลข3ออกฮะทศพลยอดจันทร์และก็นำยุทธนาเข้ามาครับสีที่ลูกนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตอนนี้ครับผมสกอร์ครับพิธีระยองครับตามมาเป็น2ประตูต่อ1ครับแล้วมาดูจังหวะนี้ครับสวนกลับมาซัดลูกนี้ก็หลุดเสาออกไปครับแล้วก็เปลี่ยนตัวอีกนะครับผมนำธีรยุทธ์บรรหารออกนะครับแล้วก็นำผู้เล่นหมายเลข31นะครับธีรวิทย์ฤทธิ์ศรีบูรณ์ลงเล่นแทนครับแล้วมาดูจังหวะฟรีคิกระยะใกล้ของพิธีระยองจังหวะนี้ซัดมาก็ต้องทบออกก่อนครับสำหรับปิยวัฒน์ก็บอลยังอยู่ที่หน้ากรอบเขตโทษซัดลูกนี้มาอ้าวแต่ติดยุทธนาแล้วเข้ากระแทกลูกนี้ครับผมสำหรับคุณแล้วหมายเลข5โยนมาลูกนี้ก็เข้าทองของทางปิยวัฒน์ไม่มีอะไรยากครับดูจังหวะฟรีคิกลูกนี้ของเดนนิสซัดลูกนี้ก็เกือบฮะหลุดเสาข้างออกไปครับนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วยังไงครับจังหวะนี้ปลายบอลออกมาเลยนะมาเฟสมองเห็นเพื่อนบาโบอยู่ตรงนั้นซัดมาเอ้าบอลมันคุกคิกแล้วซัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับส้มหล่นครับจังหวะนี้บาโบครับทำได้แล้วครับวันนี้ครับขอนแก่น FC ขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ1ครับเรามาดูจังหวะภาพช้าครับเลยนะมาเฟสตักลูกนี้มาแล้วจะโขกสกัดแต่มันโดนหัวบาโบครับแล้วบอลมันลอยตรงนั้นฮะแล้วก็ซัดเรียบร้อยเลยครับขึ้นนำครับผมแล้วพีทีเลยยองซัดฟรีคิกลูกนี้ภาพเสียวเหลือเกินครับนึกว่าเข้าไปแล้วครับไม่เข้าเข้าข้างแล้วมาดูจังหวะสวนกลับลูกนี้บอลอยู่ที่บาโบแต่มาให้ดาโก้ดาโก้ส่งให้พิรวิทย์แล้วซัดลูกนี้ก็เหินข้ามคานเฉียดคานไปนิดเดียวครับน่าสุดยอดจริงๆแล้วมาดูเตะมุมลูกนี้ของพีทีระยองซัดโขกลูกนี้มาก็เข้ามือของทางปิยวัฒน์ครับแหมจับอยู่หมัดเลยฮะแล้วก็รีบคว้างเร็วทันทีอย่างบุกต่อเนื่องครับหวังจะตีเสมอหวังจะทำประตูแล้วก็ซัดด้วยซ้ายลูกนี้ครับเหินข้ามคานไป
แล้วมาดูจังหวะนี้ของบาโบมาเลนี่เข้าขวาแล้วซัดลูกนี้บอลหลุดขอบวิดีโอไปฮะแต่ว่าบอลมันเข้าตาข่ายครับเรียบร้อยเลยครับผมบาโบทําได้อีกแล้วครับวันนี้เหมาคนเดียว2ประตูครับแล้วก็กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาทันทีครับผมวันนี้ขอนแก่น FC ครับบุกมาคว้า3แต้มได้ที่ถิ่นของพีทีทีระยองครับผมก็จบเกมกันไปครับ4-1ครับขอนแก่น FC คว้าชัยไปได้สําหรับแมตช์นี้กองเชียร์ก็คงจะยิ้มนะครับมีความสุขกันเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ